ก็มาดิครับก็มาดิครับตายจังหวะนี้ไม่ตายเป็นไปไม่ได้น่าแหกไปนี้เอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วหายไป2ศพล้างกดล้างสกิลพอดีห่วงห่วง1400ห่วงเข้าไปอีกห่วงไปอีกกดจังหวะอมตะฟิงแตกโย่จุ๊บจุ๊บจู้ไม่มีติเว้ยมีแล้วจังหวะนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยตีพี่ไม่เข้าเลยน้องพี่อมตะตายยันบ่อครับผมโอเคมาไต่แรงกันต่อนะตอนนี้ก็อยู่กับผมอัศวินกระหายเลือดหรือเซอร์เทอร์นะตอนนี้มาเป็นตัวของวอร์คาร์ดเพิ่งจะปรับมาใหม่ๆเลยนะสกิล2แรงขึ้นอันตีก็ปรับจังหวะที่ขึ้นควงบนม้านะมันจะดูน่ากลัวกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแต่จังหวะที่ลงม้าจะไม่มีเด้งเลือดแล้วนะฮะเหมือนเอาไปทดแทนกันจังหวะควงคือจะเด้งเลือดเป้าหมายแรกคือ 6% เป้าหมายที่2ก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวครึ่งของ 6% นะก็ 3% นั่นแหละถ้าควงในทีมไฟท์ถ้ารวมๆกันมันน่าจะประมาณเท่าไหร่18เปอร์ได้มั้งทุกคนอันนี้ก็เล่นสายขวานเลยเดี๋ยวอัพอัพ2มาแล้วกันกดอัพสกิลไม่ติดโอเคติดละอาย่าเลนกลางทุกคนโคตรเฟี้ยวเลยก็เอาเคียร์คีฟไว้กับอารัมแล้วกันนะแล้วก็ขึ้นไปเติมเลนน่าจะเกียนอยู่พอสมควรเลยเหล็กเกมน่าจะไหวอยู่มั้งทุกคนเอาเรื่องโดนดึงไปแล้วจังหวะนี้ฟิกเกอร์ใส่ไม่ตายเอาตายว่ะเลนล่างสู้ได้อยู่แล้วขวานมาแล้วต่อไปก็ขึ้นเป็นรองเท้าไม่ก็มาดิครับก็มาดิครับตายจังหวะนี้ไม่ตายเป็นไปไม่ได้น่าแหกไปดิแต่เหมือนจะมีคนมาอีกนิดเดียวโอ้โหโดน CC สกิล1กดไม่ได้เลยตายมันต้องตายโอ้มันไม่ตายโอ้โหทริปเปิลคิวเลยว่ะเอาเรื่องว่ะมวยตานี้น่าจะต้องออกกันเวทแหละเก็บคลิปกลางนี้ก่อนบนน่าจะได้อยู่แหละ3-1 เลยนะทุกคนไม่ตายจะเหลืออะไรสวยเฮ้ยมันก็ใกล้แล้วนี่หว่าดันเลยแล้วกันเมจเขาตายปะยังไม่ตายแต่เขายังบวกเลนบนอยู่เฮ้ยมันได้ด้วยว่ะเกินไปเปล่าแลกบ้านเลยแล้วกันทั้งนั้นแต่ป้อมเรายังไม่เสียนะเราได้เลนกลางมาก่อนตอนแรกคิดว่าเพื่อนจะได้นั่นน่ะเราไปช่วยเลนล่างก่อนนะเลนล่าง2ตัวเลยมั้งเนี่ยขึ้นเลยทั้งนั้นอุ้ยมันเอาจริงๆว่ะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ไหวโอ้มึงก็แรงเกินช็อตนี้เราต้องถอยเลยมาดิครับก็มาดิครับในป้อมไม่ได้เอานอกป้อมก็ได้ปามือเข้าไปโอ้โหไม่โดนว่ะไม่ได้สักตัวเลยเหรอโอ้โหเซ็งเลยออกสายขวาเลือดจะได้เยอะๆเวลามันดิ่งก็จะได้เด้งเยอะๆถ้าเป็นสายดาบรู้สึกว่าเดี๋ยวควงไม่ทันเดี๋ยวจะตายก่อนแรงก็จริงแต่ดาเมจเราทนไม่ค่อยได้สเปียร์มาแล้วเอามีอาร์ม
โอ้โหเยอะเยอะเยอะมากได้ปะเนี่ยต้องรีบขึ้นแล้วเว้ยต้องรีบไปละสวยได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยหืมดับเบิลคิวอ้าวหมดวงฮะจังหวะนี้จะเอาบ้านเลยดับเบิลคิวไปสวยสวยไม่มีแดงเว้ยแต่ว่ามันตีเรายังไม่มาป้อมกลางเขาเกือบแตกแล้วนะทุกคนเอาสิยิงโซนไปสวยเพื่อนสวยชึบแหมการตีเลยเว้ยยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่เหล็กเกมก็ไม่น่าไหวเว้ยเราจะต้องขึ้นกันเวเมททั้ง2ตัวเป็นเมทที่ดาเมจแรงโคตรเลยสวัสดีปีใหม่ครับผมมาช่วยรันจ้าเพื่อนๆปากมือโอ้โหยืนกัน3 4ตัวพุ่งไปนู่นขึ้นเลยแล้วกันจังหวะนี้ควงควงควงตายไปดีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เปล่าปามือเข้าไปเอาโดนป้อมยิงไม่มีอยู่ของเล่นเยอะนักเหรอตายไปดีหน้าแหกไป1ศพนะฮะตีตีตีโอมิอามาแล้วต่อไปก็ต้องเป็นทอยอาจจะออกดับแดงก็ได้นะแต่ว่ามันก็แรงแหละแต่ว่าบางบางโดนต่อยทีอาจจะตายได้เลยแคลรี่เราซัดไป10แล้วอะมีที่ยืนนะแคลรี่เรามันมีที่ยืนดีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันไม่ได้แบบว่าจะเข้ามาได้ง่ายๆขนาดนั้นดูมีแท้ง2ตัวบวกอาญาไปอีกเหมือนเลือกตัวมาเพื่อกันแครี่โดยเฉพาะเลยแทงเข้าไปลูนก็ไอใช้ลูนคีก็ได้มั้งทุกคนถ้าเกิดว่าจะใช้นะแต่ว่านี่ใช้จอกก่อมานะเพราะว่าตอนขึ้นควงอ่ะเหมือนมันจะติดคีได้นะถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนเคยเล่นแล้วมันติดคีอ่ะเอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วหายไป2ศพเอาอีกตัวเนี่ยเลือดไม่ลดเลยเว้ยเลือดไม่ลดเลยนี่เด้งคืนสวยเพื่อนสวยแน่ไปคนละตัวใช่ไหมเมื่อกี้คุ้มนะอันติก็ไม่ได้นานมากเหมือนจะลดคูลดาวน์อันติให้ด้วยนะจากเมื่อก่อนมันน่าจะคูลดาวน์นาทีกว่าเลยมั้งอ้าวตายแล้วแต่ว่าอันนี้ปรับใหม่นะลดอันติก็คูลดาวน์น้อยลงจากเมื่อก่อนนะเหมือนจะ10วิมั้งถ้าจะไม่ผิดตีบ้านตีบ้านสวยจุ๊บจุ๊บจุ๊บล้างกดล้างสกิลพอดีควงควงพันสี่ควงเข้าไปอีกควงไปอีกกดจังหวะอมตะฟิงแตกเฮ้ยงามไส้ลูกคนอมตะหมดโอ้โหตาย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 โอ้ยิงสโลอีกแอะโอ้ชัดดาวเลยอันเลนได้ปองกลางปะเนี่ยขึ้นเป็นทอยดีกว่าอีกนิดเดียวเองไม่ถึงร้อยหนีหน้าตั้งเลยจังหวะนี้หนีให้ไวเลย หรือเล่นเคียวดีวะทุกคนชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันอมตะ1วิใช่ปะเอออมตะ1วิดิรวมกับสกิลอันติมันก็ประมาณ 4.5 วิเนาะอันติมัน 3.5 วิมั้งทุกคนแต่เมื่อก่อนมัน4ปะโดนเนิร์ฟมาถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้ด้วยแต่เหมือนจำได้ว่าเป็น4นะเย้ไม่มีเว้ยว่าจะขอแท็กมือสักหน่อยขึ้นม้ามาแล้วโอ้ไม่มีใครเลยขึ้นมาเพื่ออะไรวะเนี่ยตีป้อมได้ปะนี่เล่นแก๊กแทนเลยแล้วกันตีบ้านจะขึ้นมาเพื่ออะไรวะเปลืองเลือดเลยทุกคนเย้ไม่โดนยิงมันเพื่อนยิงมันฟิกเกอร์เปล่าฟิกเกอร์เปล่าไม่ฟิกเว้ยชึบไม่โดนจริงๆตีบ้านได้เนี่ยแต่ไม่ยอมตีขอเล่นก่อนเย้ชึบจุ๊บจู้ไม่มีตีเว้ยมีแล้วจังหวะนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลย
ตีพี่ไม่เข้าเลยน้องพี่มาตะอืมตายยันบ่อครับผมจบได้ปะเนี่ยจบแล้วเฮ้ยผมว่าน่าจะแรงเอสว่ะตัวเนี้ยเถื่อนจะจัดเลยถ้าเป็นอันตีเมื่อก่อนถ้าตีครบ3ทีไม่แน่ใจว่ามันเก็บมันถ้าตีครบ3ทีแล้วมันจะเอามาตานานขึ้นหรือตีเร็วขึ้นหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ว่ะอันดับ4เลยว่ะมาดูดาเมจกันนะฮะเคเซลิก้าซับไป 44.2 เลยว่ะเอาไลฟ์ไปเลยเพื่อนแต่ผมว่าเลือกตัวมาก็โอเคอยู่นะตอนนี้เหมือนเอามายืนคำแต่และตัวที่เลือกมาเหมือนเอามายืนคำให้แคลรี่โดยเฉพาะเลยโอเคไอเทมก็ประมาณนี้แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความถนัดนะฮะสกอร์ MVP ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ3ตัวเนี่ยครับก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปไต่แรงกับวอลขาดมาวันนี้นะฮะปรับใหม่ด้วยจากสกิล2นะมันแรงขึ้นมันทิ่ม10%ใช่ปะ 10% ที่เสียไปเมื่อก่อนมันเท่าไหร่8หรือ6เนี่ยแหละแต่ไม่ถึง10อันนี้มันทิ่มแรงขึ้นนะถ้าเกิดว่าเลือดน้อยๆโดนจ้วงกลับก็เจ็บเผื่อๆอาจจะตายได้เลยถ้าออกดาบแดงนะแต่ว่าอันนี้ขอขึ้นเป็นทอยหน่อยกันไว้ก่อนแล้วก็สกิลอันตีนะมันเปลี่ยนมาใหม่ทำให้เด้งเลือดได้ในตอนที่ขึ้นมารู้สึกว่ามันน่าจะเด้งเลือดได้เยอะกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันต้องมันจะเถื่อนตอนลงมาเมื่อก่อนกดขึ้นปุ๊บกดลงแล้วมันก็จะเป็นอมตะทีนี้ก็รอเวลาหมดแล้วเลือดเด้งอันนี้ขึ้นปุ๊บมันก็ยังไม่อมตะนะมันต้องควงก่อนถ้าเกิดเราขึ้นปุ๊บแล้วลงเลยเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเถื่อนเท่าไหร่มันก็จะมีเถื่อนๆตรงอมตะแต่ว่าจะไม่มีเลือดเด้งแล้วเอาไปทดแทนกันนะสลับกันถ้าจะกดอันตีน่าจะแบบเลือดเหลือลดไปเกือบๆครึ่งหลอดค่อยกดก็ได้มั้ยไม่งั้นเพราะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะไม่ใช่ว่ากดขึ้นปุ๊บแล้วลงมันไม่ทันจะตายก่อนแล้วก็ไม่มีเลือดด้วยมันจะมีแค่มาตายอย่างเดียวอันนี้มันจะต้องกดขึ้นแล้วก็ได้ควงสัก 2-3 ทีอ่ะให้เลือดเต็มก่อนแล้วค่อยลงอย่างนี้ก็เถื่อนพอสมควรเลยนะก็ไปเลือกเล่นกันดูนะฮะออฟเลนก็ดีบางทีก็เจอโลมอาจจะเป็นป่าเหมือนตานี้ก็ได้นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปส่วนคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะดูแลสุขภาพกันด้วยบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วเจอกันปีหน้านะ